พี่น้องสบายดีนะครับเรามาฟังพระชนะพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมฮาบากุกนะครับบทที่2ข้อ1ถึง3วันนี้มีพระชนะของพระเจ้ามาฝากพี่น้องเราลุกขึ้นอ่านพระชนะพระเจ้าด้วยกันนะครับ3ข้อพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วอ่านด้วยกันครับข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอยและเฝ้ารอเพื่อจะดูว่าพระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะทูลตอบอย่างไรในเรื่องการร้องทุกข์ของข้าพเจ้าแล้วพระยาเวตรัสตอบข้าพเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องเพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จมันจะไม่มุสาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะมาถึงแน่นอนคงไม่ล่าช้านักให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระชนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขชีวิตในคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าที่นี่พรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าแม้ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำอันสุริของพระองค์จะสูญหายไปก็หาไม่ได้ขอพระยามสุดพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้ำใจให้คนของพระเจ้าที่นี่ได้ถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยพระชนะของพระองค์เธอเขาจะเป็นดังตึกที่ถูกวางรากฐานที่แข็งแกร่งและเดินติดตามพระนามของพระเจ้าจบจนวันสุดท้ายของชีวิตเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเชิญพี่น้องร่างลงได้นะครับในพระธรรมฮาบากุกในวันนี้คำเทศนาในวันนี้ก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องให้เราได้มีความเข้าใจร่วมกันนะครับว่าพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่ให้คำตอบที่ชัดเจนในเวลาที่เจาะจงพระเจ้าจะเป็นความหวังเดียวในชีวิตของผู้เชื่อในท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าคลุมเครือหรือเราไม่เข้าใจในพระธรรมฮาบากุกเนี่ยนะครับเป็นพระชนะของพระเจ้าฮาบากุกนี่เป็นใครครับพอทราบไหมครับฮาบากุกเขาเป็นผู้อะไรครับบางคนงงผมฮาบากุกอยู่ในพระคัมภีร์เล่มไหนเนี่ยฮาบากุกกูอยู่ในพระธรรมฮาบากุกนะครับฮาบากุกนั้นเป็นผู้เผยพระชนะนะครับอยู่ในสมัยของช่วงยูดาห์นะครับอยู่ในโซนใต้นะครับในยูดาห์ในช่วงปีก่อนคริสต์ศักราช612ถึง588นะครับแล้วก็มีผู้เผยพระชนะร่วมสมัยในช่วงชีวิตของเขาด้วยนะก็คือไม่ว่าจะเป็นเยเรมีหรือว่าดาเนียลหรือว่าเป็นเอเสเคียลก็ตามผมอยากจะได้เล่าในแบ็คกราวด์พระคัมภีร์สักช่วงหนึ่งเพื่อเราจะได้เกิดความเข้าใจในบริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับในช่วงเวลานั้นในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับกษัตริย์4องค์สุดท้ายของแผ่นดินยูดาห์คือโซนใต้คืออาณาจักรนั้นได้ถูกแบ่งเป็น2ส่วนใช่มั้ยคืออาณาสมาเรียคือตอนเหนือส่วนยูดาห์นั้นตอนใต้ในส่วนตอนใต้เนี่ยกษัตริย์4องค์สุดท้ายของยูดาห์นั้นเป็นคนชั่วร้ายพวกเขาก็ได้ปฏิเสธพระเจ้าแล้วก็ได้กดขี่ข่มเหงประชาชนของเขาเองนะครับแล้วก็มีบาบิโลนที่มารุกรานยูดาห์ถึง2ครั้งก่อนที่จะเข้าทำลายในปีก่อนคริสต์ศักราช586เป็นช่วงเวลาที่มีแต่ความหวาดกลัวมีการกดขี่ข่มเหงเกิดขึ้นนะมีความไม่มีระบบระเบียบมีความอสัตย์เกิดขึ้นในเมืองนั้นฮาบากุกก็ร้องทูลกับพระเจ้าฮาบากุกก็มีคำถามก็รอคอยทำไมมีความชั่วร้ายในสังคมเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนทำไมพระเจ้าถึงไม่ขยับทำไมไม่มีการเคลื่อนไหวที่มาจากพระเจ้าเลยฮาบากุกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าไม่ทำอะไรกับความชั่วร้ายในสังคมที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็เข้าใจว่าความเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นเนี่ยนะครับที่จะเป็นคำตอบให้กับคำถามต่างๆของเขาได้และพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ในยุคปัจจุบันนี้ท่านเชื่อว่าคำอธิษฐานของท่านเราเชื่อพระเจ้าจะเป็นคำตอบให้กับท่านเอเมนไหมครับพระเจ้าจะเป็นคำตอบให้กับเราแทนที่เราจะตั้งข้อสงสัยแต่เราควรตระหนักว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงทำและเชื่อว่าพระองค์นั้นทรงควบคุมทุกสิ่งถ้าพี่น้องมั่นใจว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งพี่น้องช่วยหันไปมองคนข้างส่งสายตาที่แบบแผ่ความมั่นใจว่าควบคุมทุกสิ่งและเชื่อว่าพระเจ้านั้นควบคุมในช่วงเริ่มต้นของบทที่1เนี่ยนะครับก็ฮาบากุกนั้นก็เริ่มต้นด้วยคำถามที่ลักษณะเหมือนกับเชิงค่ำครวญว่าเอ๊ะทำไมคนชั่วถึงยังลอยนวลทำไมพระเจ้าไม่ลงโทษเขาเขาก็ยังก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้านั้นยังปล่อยให้ความชั่วร้ายนั้นยังคงอยู่ในฮาบากุกบทที่1ข้อ2นั้นบอกว่าข้าแต่พระเจ้านะข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะร้องทุกข์นานสักเท่าใดและพระองค์มิทรงฟังหรือข้าพระองค์จะร้องทูลพระองค์ว่าทารุณพระเจ้าข้าและพระองค์ก็ไม่ทรงช่วยและเมื่อเริ่มเข้าสู่ในช่วงบทที่2ที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ในพระชนะของพระเจ้าในวันนี้เนี่ยฮาบากุกก็ประกาศว่าเขานั้นจะรอคอยคำตอบที่มาจากพระเจ้าเขาจะรอคอยคำตอบที่มาจากพระเจ้าที่มีต่อคำบ่นของเขาฮาบากุกนี่มีการบ่นไปด้วยนะครับพี่น้องครับพระเจ้านั้นก็เริ่มต้นที่จะตรัสแล้วก็พระองค์ได้เริ่มบอกกับเขาฮาบากุกนั้นให้เขียนคำตอบของพระองค์นั้นอย่างเรียบง่ายเพื่อทุกคนที่เห็นนั้นจะเข้าใจพระเจ้านั้นตรัสว่าดูเหมือนว่าคนชั่วจะชนะแต่ที่สุดแล้วพวกเขานั้นจะถูกพิพากษาและความชอบธรรมนั้นก็จะเกิดขึ้น
บาบิโลนนั้นเป็นชนชาติที่ชั่วร้ายนั้นได้มาให้ร้ายกับประชากรของพระองค์แต่พระเจ้าก็ได้ตรัสกลับไปบอกว่าพระองค์นั้นจะลงโทษชาวบาบิโลนเองการพิพากษานั้นอาจจะไม่ได้มาอย่างรวดเร็วทันใจแต่มันจะมาอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักครับคำตอบของพระเจ้านั้นปรากฏอยู่เต็มที่เลยในบทที่2ในวันนี้เนี่ยในฮับบากุบทที่2ข้อ1ถึง3เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่พระเจ้านั้นกำลังจะมาตอบความข้องใจให้กับฮับบากุบให้เขาได้จดจำให้เขาได้เกิดความไว้วางใจว่าพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีความชัดเจนพระเจ้าไม่ได้เงียบพระเจ้าไม่ได้คิดไม่ออกแต่พระเจ้ามีความชัดเจนเมสเสจของพระองค์ข้อความของพระองค์นั้นพร้อมที่จะให้กับเขาให้เขาได้จดจำสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไว้ว่าพระเจ้าพระองค์นั้นชัดเจนและจะจัดการกับความบาปของอิสราเอลนั้นอย่างไรคำเทศนาวันนี้มีชื่อว่าพระองค์ผู้ทรงชัดเจนบอกกับตัวเองได้ไหมครับพระองค์ผู้ทรงชัดเจนพี่น้องช่วยพูดเสียงดังทะลุหน้ากากหน่อยได้ไหมครับว่าพระองค์ผู้ทรงชัดเจนชูมือขวาชัดเจนไม่ได้ไปประท้วงที่ไหนใช่ไหมขอสักทีชัดเจนนะคือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ชัดเจนเรามาดูด้วยกันครับวันนี้ว่าเราได้ข้อคิดจากการสนทนาจากการร้องทูลที่ฮับบากุกได้ร้องต่อพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้ากำลังตอบต่อเขาว่าพระเจ้าไม่ได้เฉื่อยช้าแต่การช่วยเหลือของพระองค์นั้นจะมาอย่างแน่นอนและมาแบบเคลียร์ในข้อที่1ที่เราได้อ่านไปเนี่ยจะสะท้อนถึงความเป็นตัวเราก็ได้ประยุกต์ใช้ได้ว่าในสถานการณ์ในชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นแบบฮับบากุกคือไม่เข้าใจในพระเจ้าแต่ในข้อ2ข้อ3ที่ตอบกลับมานั้นคือในส่วนของพระองค์คือในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราเชื่อให้เรามั่นใจว่าพระลักษณะของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรข้อที่1ที่ฮับบากุกได้บอกก็คือว่าข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู่ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอยและเฝ้ารอเพื่อจะดูว่าพระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้าเรามาดูด้วยกันครับว่าฮับบากุกนั้นเป็นคนลักษณะแบบไหนและเราเหมือนฮับบากุกในด้านใดผู้เผยพระชนะหลายคนนั้นมักจะใช้ภาพของคำว่าคนยามพี่น้องอ่านพระคัมภีร์หลายตอนจะได้ยินใช่ไหมครับคนยามบ้างเคยได้ยินไหมคนยามบ้างแต่พี่น้องจะไม่เจอคำว่ารปภ.นะครับซึ่งคนละส่วนกันเราจะเจอคำว่าคนยามเราจะเจอคำว่าหอคอยคำว่าคนยามและหอคอยเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความหวังคำว่าเฝ้าดูเนี่ยเป็นภาพของคนยามที่ยืนอยู่บนหอคอยเพื่อจะจับจ้องสัญญาณที่เตือนว่าศัตรูกำลังใกล้เข้ามาฮับบากุกนั้นได้ร้องทูลได้ร้องทุกข์ไปแล้วและบัดนี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับคนยามที่กำลังเฝ้ารอคอยคำตอบที่ชัดเจนแต่การชัดเจนนั้นจะต้องมาจากพระเจ้าองค์เดียวที่เขาไว้วางใจคำว่าหอคอยในรากศัพท์นั้นให้ความหมายถึงว่าการถูกล้อมก็ได้เป็นความทุกข์ก็ได้หรือใจแห่งความอดทนก็ได้กำลังจะบอกว่าหอคอยไม่ได้หมายถึงฮับบากุกไปยืนเฝ้ารอพระเจ้าที่หอคอยจริงๆนะครับไม่ใช่นะครับแต่เป็นเพียงแค่จินตนาภาพนะจินตนาการเฉยๆเท่านั้นนะครับเป็นท่าทีแห่งการรอคอยของเขาซะมากกว่าเป็นจินตนาภาพที่เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคมของฮับบากุกเป็นภาพเปรียบเทียบเพื่อจะฟังดูว่าพระเจ้าจะตรัสอะไรกับเขาฮับบากุกนั้นใจจดจ่อรอคอยว่าพระเจ้าจะจัดการกับอิสราเอลอย่างไรเมื่อถึงตรงนี้เนี่ยพี่น้องคิดว่าพี่น้องเคยเป็นแบบฮับบากุกไหมครับมีความรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ตอบเราไหมครับเฝ้ารอเฝ้าเชิงเง้อทำไมพระเจ้ายังไม่ตอบสักทีใครเคยเป็นแบบนั้นไหมครับรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของเราสักทีเคยเจอไหมครับรอคอยพระองค์มานานแสนนานรอคอยคำตอบพระเจ้าก็ยังเงียบอยู่พระองค์ทำไมยังคิดไม่เสร็จหรือเปล่าขอไปวันนี้อีกหนึ่งอาทิตย์พระเจ้ายังไม่ตอบเลยพระเจ้ายังคิดไม่เสร็จหรือเปล่าหรือคิวเรายาวเชิญหมายเลข56อะไรเงี้ยคือพระเจ้าเราคิวยาวมากเลยพระเจ้าคิดไม่ทันพระเจ้าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือพระเจ้าไม่คิดจะช่วยเหลือบางคนก็งอนกับพระเจ้าบางคนก็เลยคิดลบกับพระเจ้าใครเคยเป็นแบบฮับบากุกบ้างยกมือขึ้นให้ดูหน่อยยกมือด้วยความถ่อมใจด้วยความสบายใจเพราะเราเปลี่ยนแล้วเองนะครับนายเคยคิดสงสัย1 2 3ชูมือ เราลงด้วยความรวดเร็วเป็นอย่างนั้นบ้างใช่มั้ยครับเป็นอย่างนั้นบ้างอธิษฐานก็แล้วถามก็แล้วแสวงหาก็แล้วไม่ตอบไม่พบไม่มีสัญญาณตอบรับจากจดหมายที่ท่านเรียกไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกไม่มีสารไม่มีสัญญาณตอบรับจากคำอธิษฐานที่ท่านขอพี่น้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเหมือนเสียงคำอธิษฐานของเรามันหายไปหรือเปล่าแล้วก็รออธิษฐานเรื่องงานก็ไม่งานก็ไม่ยังไม่ได้สักทีอธิษฐานเรื่องสุขภาพก็ยังไม่ตอบสักทีอธิษฐานเรื่องคู่ครองก็ยังไม่มาสักที20ก็ยังไม่มา30ก็ยังไม่มา40ก็ยังไม่มา50ก็ยังไม่มาใครบ้างที่เป็นแบบนี้ที่พระเจ้ายังไม่ตอบสักทีไม่มาสักทีไม่ดีขึ้นสักทีครอบครัวไม่ดีขึ้นสักทีพี่น้องที่รักครับจริงๆแล้วพระเจ้าฟังเราไหมครับฟังพระเจ้าฟังเราพร้อมกันได้ไหมได้บางคนเกรงใจพระเจ้าเวลาอธิษฐานในที่ประชุมโอ้ชุดบรรพบุรุษโอ้ตอนนี้ชนเยอะไม่เป็นไรพระเจ้าเดี๋ยวจบก่อนเดี๋ยวเราค่อยรอส่วนตัวก็ได้ไ
บางคนรอชุด2อะไรเงี้ยรอชุด2รอให้ชุด A เข้าไปก่อนแล้วรอชุด B อธิษฐานพี่น้องถ้าอธิษฐานตอบได้เลยนะครับบางทีเราชอบเอาความเป็นมนุษย์มาวัดไงว่าเราฟังคนอื่นเราฟังแล้วไม่เข้าใจเราคุยพรมคนพร้อมกัน 3-4 คนเราเริ่มเบลอใช่มั้ยเราไม่สามารถทำหลายๆอย่างเวลาเดียวกันได้เราไม่สามารถมัลติทาสกิ้งได้แต่ในพระเจ้าทำได้มั้ยครับได้เพราะพระเจ้าทรงสัพพัญญูใช่มั้ยพระเจ้าเป็นอมนิพี่น้องเคยได้ยินมั้ยแต่ต้องในกาจันเต้นะอมนิ OMNI อมนิฮะคือรอบทุกทางใช่มั้ยครับทุกทางเลยพระเจ้าอมนินะอมนิพรีเซนต์สถิตอยู่ทุกที่อมนิโพเทนซ์พระเจ้าฤทธิ์อำนาจนะอมนิไซน์พระเจ้าอย่างรู้ไม่จำกัดนะอมนิพระเจ้าเราไม่จำกัดเพราะฉะนั้นเวลาเราอธิษฐานพี่น้องที่รักไม่ต้องกังวลพระเจ้าเราได้ยินพระเจ้าเรารู้พระเจ้าเราเข้าใจแต่ฮาบากุกนั้นมีความหวั่นไหวเล็กน้อยต้องนี่สำคัญบางทีเราเป็นแบบฮาบากุกนะคือหวั่นไหวเล็กน้อยฮาบากุกรู้สึกอึดอัดทำไมคุมเครือในชีวิตเหลือเกินอ่ะทำไมไม่มีเสียงของพระเจ้าไม่มีสัญญาตอบรับจากพระองค์สักทีแต่บางทีพระเจ้าก็อนุญาตให้เกิดบรรยากาศแห่งความอึดอัดบ้างนะพี่น้องที่รักเพื่อบางสิ่งบางอย่างเพื่อผลบางอย่างบางทีเราอึดอัดเวลาเราไปอยู่ในที่คนแน่นๆอยู่ในลิฟต์ที่มันจำกัดแน่ๆพี่น้องอึดอัดไหมอึดอัดใช่ไหมครับถ้าลิฟต์ติดเนี่ยโหแม่อึดอัดมากไหมฮะหรือชอบครับอุติดดีๆใกล้ชิดกันชอบมากเลยมันอึดอัดใช่ไหมครับรถไฟฟ้าบางทีแน่นๆอึดอัดไหมฮะอึดอัดนะฮะอึดอัดแต่พระเจ้านั้นคงมีบางอย่างให้เราได้อยู่ตรงนั้นของผมนี่โควิดนี่อึดอัดมากเลยครับใส่แมสเข้าไปแบบใส่แมสนานนี่อึดอัดไหมฮะอึดอัดมากนะฮะทับใจมากๆเลยพี่น้องที่นั่งตรงนี้บางคนอึดอัดไม่อึดอัดหรอฮะเนี่ยแต่เพื่อสุขภาพและเพื่อสุขลักษณะร่วมกันใช่ไหมครับแล้วผมก็มีบางคนมาใช่ไหมพอดึงหน้ากากมาได้โทษประธานโทษนะใส่แบบซุ้มผมเองแล้วกันผมเองแล้วกันบางทีเดินไปในห้างแบบโอ้ส่วนของผมนี่เป็นผ้าแบบดีมากเลยนะฮะอากาศไม่ไปไหนเลยวนอยู่ในนี้นะผมมาเปลี่ยนแม่ของภรรยาบอกที่รักขอยืมบ้างได้ไหมทำไมของที่รักดูยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะเขาใส่ของภรรยานะปลอดโปร่งมากเลยนะเพราะเป็นของเรานะแบบใส่ถักคือบรรยากาศแห่งความอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะในช่วงบางเวลาของเราหลายครั้งบางทีเราก็ดูเหมือนเราเผชิญกับคำอธิษฐานที่เราอาจจะคิดว่าเอ๊ะคำอธิษฐานของเราไม่ถึงแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าหรือเปล่าหรือตกหล่นไประหว่างทางหรือเปล่าทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดในบรรยากาศนี้ที่รู้สึกว่าเฝ้ารอนานในความรู้สึกของเราเราเคยรออะไรนานๆรู้สึกอึดอัดใช่ไหมนั่นคือความรู้สึกซึ่งผมคิดว่าพระเจ้าเข้าใจคำเทศนาในวันนี้เนี่ยอยากจะมาหนุนใจด้วยในพระคัมภีร์ในข้อ2และข้อ3ที่เราได้อ่านไปนะฮะเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดูเหมือนพระเจ้าไม่ตอบแท้จริงพระเจ้าไม่ตอบไม่ได้แปลว่าพระเจ้าไม่ได้ยินหรือคำอธิษฐานนั้นไม่ถึงก็เรียกพระกันของพระองค์หรือหูของพระองค์จริงๆแล้วพระองค์นั้นอยากให้เราได้พระเจ้าไม่ได้อยากให้ปล่อยความคลุมเครือนั้นให้เกิดความยาวนานต่อไปแต่พระเจ้ามีเวลาของพระองค์เอเมนมั้ยครับพี่น้องที่รัก2ประการใหญ่ๆในวันนี้นะที่อยากหนุนใจว่าพระองค์ผู้ทรงชัดเจนหรือพระเจ้าของเราผู้ทรงชัดเจนนั้นก็มี2ตอน2ข้อนี้คือข้อ2ข้อ3นั้นได้สนทนาแล้วก็ให้ข้อคิดอะไรกับเราพี่น้องพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับมาฟังด้วยกันครับ2ประการในสิ่งแรกเลยครับพระเจ้านั้นเปิดเผยชัดเจนบอกพร้อมกันครับพระเจ้าเปิดเผยชัดเจนในข้อที่2บอกว่าแล้วพระยาเวตอบข้าพเจ้าบอกว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้พี่น้องไม่ต้องพูดเยอะแบบผมพูดผมมาเทศพี่น้องทำแค่ตอบผมแค่นั้นเองสั้นๆไม่เยอะผมจะไม่รู้อันนี้แซวๆบอกพร้อมกันชัดเจนพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ชัดเจนจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ชัดเจนเพื่ออะไรครับเพื่อคนที่วิ่งอ่านนั้นได้คล่องแล้วมาค่อยกับอธิบายในพระชนะตอนนี้ด้วยกันครับว่าก่อนหน้านี้ในบทที่1นั้นฮาบากุกมีคำถามภาษาอังกฤษคำถามคือว่า why ฮาบากุกถามพระเจ้าชัดๆเลยบอกว่าทำไมความชั่วเนี่ยมันจะได้ชัยชนะอยู่อีกนานเท่าไหร่นะพระองค์จริงๆแล้วความชอบธรรมมันน่าจะมีชัยสิแสงสว่างมันน่าจะชนะความมืดสิแต่ทำไมนะความชั่วยังมีชัยชนะอยู่ต้องรอให้อีกนานเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ฮาบากุกถามฮาบากุกถามบอกว่าทำไมพระเจ้าเลือกบาบิโลนนะมาลงโทษยูดาซึ่งจริงแล้วบาบิโลนก็ไม่ได้ดีอะไรทำไมใช้สิ่งที่ไม่ดีนั้นมาตอบแทนทำไมถึงให้บาบิโลนพระองค์นั้นรู้ถึงความบาปของบาบิโลนหรือเปล่าพระเจ้าเข้าใจไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่ฮาบากุกนั้นสงสัยฮาบากุกบทที่1ข้อที่13บอกว่าพระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินกว่าจะทอดพระเนตรการชั่วจะมองดูความบาปก็ไม่ได้ฉะไหนฉะไหนนี่คือคำถามใช่ไหมเพราะอะไรใช่ไหมคือฉะไหนฉะไหนพระองค์ทอดพระเนตรคนทรยศและทรงเงียบอยู่เมื่อคนอธรรมกลืนคนที่ชอบทำกว่าตัวเขาเสียอีกนี่คือภาพที่ฮาบากุกนั้นมองไปที่บาบิโลนฮาบากุกเป็นเหมือนโคศกคือผู้ประกาศใช่ไหมครับ announcer คือผู้ประกาศการสำแดงของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้มาให้คำตอบแบบบ่นพึมพำหรือว่าฟังไม่ชัดฟังไม่รู้เรื่องแต่พระเจ้านั้นพระองค์ตัดอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาเพราะพระชนะของพระเจ้าบอกชัดเจนบอกว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปเพื่ออะไรครับจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายที่ชัดเจนคําว่าแผ่นป้ายเนี่ยจริงๆแล้วแผ่นป้ายนั้นทํามาจากดินเผาเพื่อให้พระชนะของพระเจ้านั้นจะรับการรักษาไว้และสิ่งที่สําคัญก็คือว่าพระชนะนั้นได้ถูกเผยแพร่
ให้กับประชากรของพระองค์สิ่งที่พระเจ้าให้ไม่ได้เพียงแค่ต้องการให้ฮาบากุกเกิดความรู้และความเข้าใจแต่พระเจ้าต้องการให้สิ่งที่ฮาบากุกนั้นรับรู้ได้ถูกส่งผ่านไปยังผู้คนมากที่สุดคำว่าเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องนั้นคือคนที่วิ่งคือคนที่จะนำถ้อยคำเขาเรียกคนนำสารคือคนที่จะนำถ้อยคำของพระเจ้านั้นไปอ่านให้ประชากรให้อิสราเอลได้รับทราบวลีนั้นหมายความว่าคนส่งสารนั้นจะสามารถอ่านแผ่นป้ายได้ชัดเจนแม้จะวิ่งก็ตามพี่น้องเคยนั่งรถเมล์แล้วเห็นแผ่นป้ายไหมครับตามโฆษณาตามห้างร้านเวลามีโปรโมชั่นในพี่น้องแทบจะตาแทบจะหลุดเลยใช่ไหมครับบอกเฮ้ยรถเมล์วิ่งผ่านแล้ววิ่งผ่านแล้วมองไม่ทันเลยเพราะมันเล็กมากเลยแต่ถ้าเกิดป้ายใหญ่ชัดๆพี่น้องเห็นชัดเจนไหมชัดเจนสิ่งที่พระพีกำลังเปรียบเทียบบอกว่ามันต้องชัดเจนมันต้องใหญ่พอมันต้องชัดมากพอจนที่คนวิ่งสารนั้นแม้วิ่งไปก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนหรืออีกมุมหนึ่งก็คือว่าคนที่ส่งสารนั้นยังคงสามารถอ่านสารนั้นแล้วสามารถส่งผ่านส่งต่อให้กับคนอื่นได้นิมิตของพระเจ้าให้กับเรานั้นชัดเจนเสมอเมื่อพระเจ้าตัดสิ่งใดพระองค์จะบอกกับเราอย่างชัดเจนและความชัดเจนนั้นมีความสำคัญเพราะความชัดเจนมันจะทำให้เราสามารถเดินได้จนถึงสุดจุดหมายปลายทางของชีวิตเวลาเดี๋ยวนี้เวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยเราไม่ค่อยใช้แผนที่แล้วเคยเจอไหมช่วยแฟกแผนที่มาให้หน่อยเนี่ยคำนี้เลิกแล้วช่วยวาดแผนที่ให้หน่อยโอ้เชยมากเลยใครวาดแผนที่เดี๋ยวนี้เป็นไงแชร์มาแชร์โลมาใช่ไหมแชร์โลเมื่อหลายปีก่อนเป็นช่วงที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาเนี่ยก็ขับรถไปเที่ยวที่จังหวัดน่านเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วถามน้องตอนนี้อยู่ไหนอยู่ปั๊มปตท.ผมถามปั๊มไหนเดี๋ยวผมแชร์โลไปแล้วแชร์โลอะไรตอนนั้นไม่รู้แต่ว่ามันมีพอจะมี GPS แล้วแต่ว่าแชร์โลอะไรกําลังจะบอกว่าเหมือนแผนที่เหมือน GPS เนี่ย GPS ต้องมีความชัดเจนถูกมั้ยครับมีความเคลียร์ซอยตอกซอกซอยตรงไหนแล้วถึงไปสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันผมเราเปรียบเทียบว่าความชัดเจนของพระเจ้าพระองค์นั้นจะเปิดเผยให้เราอย่างชัดเจนเปิดเผยให้รู้ว่าเราควรไปในทิศทางใดของชีวิตพระเจ้าให้ความสำคัญไหมพระเจ้าให้ความสำคัญของความชัดเจนพระมีตอนหนึ่งเป็นแนวคิดที่อาจารย์เปาโลนั้นได้ให้ข้อคิดกับเรา1โครินธ์บทที่14ข้อ8บอกว่าถ้าแตรให้เสียงไม่ชัดเจนใครจะเตรียมตัวเข้าทำศึกสงครามในบริบทนี้เนี่ยนะครับอาจารย์เปาโลกำลังแนะนำว่าการใช้ภาษาพูดที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกันนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นการเข้าใจง่ายดีกว่าการพูดสับแปลกๆในที่ประชุมที่ทำให้เกิดความเข้าใจแต่ฝ่ายเดียวกำลังเปรียบเทียบของเสียงแตรที่ว่าจะต้องเป่าให้ชัดๆเพื่อทหารนั้นจะได้ฟังและเข้าใจตรงกันเสียงแตรเนี่ยเมื่อก่อนทหารเวลาเขาไปรบเนี่ยเขาไม่ได้พกลำโพงไปใช่ไหมครับอ้าวกองทัพเอไปซ้ายบุกขวาไม่มีนะฮะมันอึกทึกเขาทำครับเป่าแตรใช่ไหมแต่เดี๋ยวก็ว่ากันไปนี่ผมไม่รู้ผมไม่ได้มาสายนี้นะฮะนะแต่ป่าถ้าเกิดมันดังแต่ตกลงถอยหรือไปข้างหน้าไอ้กลุ่มนึงถอยกลุ่มไปข้างหน้าตายพอดีแตรก็ต้องมีความชัดเจนว่าจะไปข้างหน้าหรือจะให้หลบไปหรือว่าจะให้ทำอะไรก็ตามก็นั่นจะบอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราตกหล่นในสิ่งใดๆเลยที่พระเจ้านั้นกำลังจะพูดกับเราพระเจ้าไม่ต้องการให้ตกหล่นข้อมูลข่าวสารให้กับฮาบากุกชั้นใดพระเจ้าก็ไม่อยากให้ข่าวสารของพระองค์ที่มีต่อคนสายหนึ่งที่นี่ตกหล่นด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าไม่อยากให้ข่าวสารของพระองค์ที่สำหรับหลายๆท่านที่ฟังอยู่ออนไลน์ตกหล่นไปด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าชัดเจนส่งข้อมูลที่ชัดเจนแต่หลายครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้รับไม่ได้รับอย่างเต็มที่คือข้อมูลนั้นตกหล่นพระเจ้าส่งมาแบบชัดเจนผ่านสื่อชัดเจนผ่านผู้เทศชัดเจนผ่านหนังสือพระคัมภีร์ชัดเจนผ่าน YouTube ชัดเจนผ่านการเฝ้าเดี่ยวชัดเจนแต่พอผู้รับกลับกลายเป็นคนที่รับแบบไม่ชัดเจนอะไรบ้างที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดการผิดพลาดหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของจิตใจและที่ผมลองลิสต์ดูสั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะได้พูดในประเด็นอื่นต่อไปผมคิดว่าเรื่องของใจเช่นอะไรใจปิดคนที่มีใจปิดเนี่ยอคติแบบฟาริสีซาดูสีเนี่ยมีปัญหาทำให้เขาไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารชัดเจนที่มาจากพระเจ้าได้เขาไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูคือพระมาซีหาปัจจุบันนี้อิสราเอลจำนวนไม่น้อยหลายคนที่นั่นก็ยังรอคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่พระมาซีหาจะมาแต่จริงๆแล้วพระมาซีหามาหรือยังครับมาแล้วนะคนห้องนี้นี่มีความเข้าใจมีความชัดเจนรู้ว่าพระมาซีหามาแล้วเองนะครับฟาริสีซาดูสีนั้นถ้าเขาคิดว่ามันไม่น่าใช่เพราะใจปิดไงพี่น้องที่รักเรื่องของใจคือใจปิดถ้าใจไม่เชื่อสักอย่างนะต่อให้ข้อมูลมันชัดเจนนะครับก็ไม่สามารถเข้าถึงได้จริงไหมเหมือนกับบ้านเราถ้าเกิดประตูปิดแน่นเลยเนี่ยคนข้างนอกจะเข้ามาได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันประตูใจถ้าประตูใจปิดเนี่ยข้อมูลเข้ามาได้ไหมถ้าประตูใจปิดข้อมูลเข้ามาไม่ได้นั่นจึงมีความสำคัญถ้าประตูใจปิดกับพระเจ้ากับเสียงของพระเจ้าแม้พระเจ้าภายนอกจะมีเสียงดังแห่งความชัดเจนมากมายเพียงใดแต่มันก็จะไม่สามารถแตะเข้ามาถึงในจิตใจของเราได้ถ้าใจเราปิดและไม่พร้อมที่จะฟังเสียงของพระองค์นี่คือใจปิดใจ
จต่อมาคืออะไรครับใจไม่จดจ่อคือใจถ้าเกิดเรามาแล้วสูญเสียโฟกัสหูของเราเนี่ยบางทีเราได้ยินเสียงเนี่ยหูเราไม่ได้มีความสามารถมากที่จะฟังเสียงหลายๆเสียงได้พร้อมกันถูกไหมเวลามีใครคุยกับเพื่อนสัก 2-3 คนแล้วให้พูดเพื่อน3คนคุยต่างเรื่องแล้วคุยพร้อมกันพี่น้องฟังไหวไหมไม่มีต้องบอกว่าไงครับนี่เธอทีละคนทีละคนถูกไหมครับทีละคนนั่นแสดงว่าเรามีความจำกัดในเรื่องของการฟังประเด็นก็คือต้องจดจ่อเป็นไปได้ไหมหลายครั้งที่เรานมัสการตัวอยู่โบสถ์แต่ใจเราอยู่ที่ออฟฟิศของเราใจของเราอยู่ที่อีกแท็กที่นึงที่เราอยากจะไปตัวอยู่ในแคร์แต่ใจเดินห้างอะไรเงี้ยหรือใจกำลังตัวอยู่ในแคร์หรือนั่งในโบสถ์แต่ใจเราอยู่กับโชปีอยู่กับลาซาด้าตอนนี้มันจะมีช่วงลดราคาเดี๋ยวเราจะพลาดอะไรแบบเนี้ยคือใจทำให้เราไม่ได้จดจ่อทำให้เสียงพระเจ้ามาไม่ถึงนั่งฟังเทศแต่ว่ามือเราก็หูเราก็ฟังคำผู้เทศไปด้วยแต่มือเราก็สไลด์ไปด้วยว่าตอนนี้มีคนกดไลค์เยอะหรือยังหรือว่าบางทีเราก็เกรงใจเพราะเขาบอกว่าอยากเปิดเสียงก็กดสั่นแต่เราก็กังวลกังวายว่าเมื่อไหร่ไม่ได้ทีพอมาทีแล้วก็ใครไลน์มาเนาะใครไลน์มาเนาะนั่งแล้วเราก็อดไม่ได้แล้วไม่เป็นไรอาจารย์พื้นข้อหนึ่งสไลด์ก่อนพี่น้องที่รักครับอย่าให้เราเป็นอย่างนั้นเลยเราเชื่อว่าไม่มีห้องนี้ที่เป็นแบบนั้นเพราะเราตั้งใจที่จัดเวลาของเราแล้วตื่นแต่เช้าแล้วเพื่อมานมัสการพระเจ้าเพื่อมาฟังพระชนะพระเจ้าเพื่อเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่ชัดเจนในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักแต่ถ้าเกิดคนใดมีความจำเป็นแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาเพื่อติดต่อธุระปะปังการงานหรือเพื่อนเราหรือใครเจ็บป่วยที่เขาต้องจำเป็นต้องสแตนด์บายอันนั้นไม่เป็นไรเข้าใจกันแต่ผมกำลังพูดด้วยความห่วงใยผู้เทศห่วงใยผู้ฟังได้ไหมครับเนี่ยได้ไหมพี่น้องยินดีให้ผมห่วงใยได้ใช่ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับขอบคุณมากเลยครับเพราะพระชนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นห่วงใยท่านหรือบางคนนั้นอาจจะไปดีกรณีนึงก็ได้ไม่ได้เป็นปิดใจไม่ได้เป็นลักษณะใจไม่ได้จดจ่ออีกอันนึงคือเป็นลักษณะคือปักใจคำว่าปักใจเนี่ยถ้ามองในมุมโพสิทีฟหรือมุมดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับคือปักใจคือเชื่อและมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงจริงไหมแต่ประเด็นคือก่อนที่มันจะปักใจตรงนี้ก่อนที่มันจะปักเนี่ยข้อมูลที่มันจะปักเชื่อเนี่ยมันต้องแน่ใจก่อนว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่แต่หลายครั้งเนี่ยข้อมูลยังไม่เคลียร์ข้อมูลยังไม่ชัดต้องไปปักใจซะก่อนกำลังจะบอกว่าถ้าเราไม่กั้นกรองข้อมูลดีๆมีข้อมูลผิดๆข้อมูลคลาดเคลื่อนเข้ามายังไม่ชัดเจนแล้วเราไปปักใจเนี่ยมันทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้จริงไหมครับพี่น้องที่รักพระเจ้าหนุนใจเราให้เราเป็นคนที่ใคร่ครวญอย่ารีบให้เราใคร่ครวญและไตร่ตรองและแยกแยะพระเจ้าห่วงเราในการตัดสินใจของชีวิตในทุกๆเรื่องผมอยากจะบอกเรื่องนี้จริงๆเลยนะพระเจ้าห่วงใยในการตัดสินใจของท่านในทุกๆการตัดสินใจคำถามคือในแต่ละวันเรามีการตัดสินใจเยอะไหมเยอะเพราะฉะนั้นจงใคร่ครวญแต่บางเรื่องต้องตัดสินใจด้วยความรวดเร็วบางเรื่องก็ต้องใช้เวลามาโบสถ์วันนี้นมัสการเริ่มกี่โมงนะฮะประมาณ10 โมงตื่นมาตั้งแต่7 โมงเช้าใคร่ครวญกับพระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์จะใส่ชุดสีอะไรดี1 ชั่วโมงก็แล้วพระเจ้าก็ยังไม่ตอบ2 ชั่วโมงก็แล้วพระเจ้าก็ยังไม่ตอบ9 โมงครึ่งแล้วใกล้แล้วพระเจ้าก็ยังไม่ตอบพี่น้องครับบางครั้งพระเจ้าไม่ต้องตอบครับพี่น้องพระเจ้าก็ให้เรานั้นสามารถที่จะคิดเองได้ในระดับหนึ่งโอเคไหมครับพี่น้องพอเข้าใจความหมายผมใช่ไหมครับบางเรื่องพระเจ้าให้เราคิดให้เราไต่ตองรอบคอบเรียบร้อยนั่นแหละกำลังจะพูดในมุมกลับในมุมหนึ่งว่าบางครั้งเราใช้เวลาการตัดสินใจที่รวดเร็วโดยผ่านการกรองนั่งไต่ตองดีๆให้เกิดภาพชัดเจนก่อนลูกาบทที่14 ข้อ 28-29นั้นบอกว่าในพวกท่านมีใครบ้างเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอที่จะสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้เอาสมองออกไปแต่พระเจ้ายังให้สมองเราในการคิดใคร่ครวญไต่ตรองบางแห่งบางคริสเตียนบางคนอาจจะไม่ได้มาเรียน True Explorer อะไรก็ได้นะอาจจะคิดว่าโอ้ไม่ไรเรามาเชื่อพระเจ้าใช้ความเชื่อพี่น้องครับความเชื่อและความจริงอย่างมีผลมันไปสอดคล้องด้วยกันได้ไหมครับได้คริสเตียนยังคงวางแผนได้ไหมได้การที่เราวางแผนไม่ได้หมายความเราขาดความเชื่อถูกไหมแต่การวางแผนกำลังจะบอกว่าเรามอบแผนที่เราวางไว้ด้วยความเชื่อไว้ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าได้ไหมครับคิดแบบนี้ดีกว่าลูกาบทที่14 ข้อ 31หรือมีกษัตริย์องค์ไหนเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนั้นจะไม่นั่งลงคิดดูซะก่อนหรือว่าที่มีพลทหาร10,000จะสู้กับพลทหารยกรบมา20,000ได้หรือไม่พระเจ้าอยากให้เราได้จัดเวลาในการไข้ครวญกับพระองค์สงบเราพูดกันสงบการที่เราสงบเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะตักตะกอนความคิดที่ไม่ถูกต้องมันออกไปความคิดของเรามันดีมันสับสนมันมีทั้งใช่และไม่ใช่ปนอยู่ในหัวเราเหมือนกับน้ำใสๆที่มีตะกอนอยู่ไอ้ตะกอนตรงนี้เปรียบเสมือนกับความคิดที่ไม่ถูกต้องนั่งนิ่งๆสักพักให้ตะกอนมันตกลงมาเราถึงจะตักส่วนนั้นออกไปเอเมนนะครับพี่น้องที่รักมันจะได้เหลือส่วนที่ดีส่วนที่ใช่ส่วนที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าบางทีเราปล่อยให้ส่วนต่างๆเหล่านี้มันปนเปกันเข้ามาในชีวิตเนี่ยทำให้ข้อมูลข่าวสารนั้นผิดพลาดไปการสัญญาก็ผิดพลาดไปจงพักสงบฟังเสียงพระเจ้าที่ตรัสกับเราชัดๆให้แน่ใจ
จึงตัดสินใจที่จะทำอะไรถ้าเรายังไม่มั่นใจอะไรในพระเจ้าอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักให้เรานั้นได้ฟังเสียงพระเจ้าเราเชื่อร่วมกันสิครับว่าพระเจ้าของเรานั้นชัดเจนบางคนนั้นคิดว่าพระเจ้าคงไม่ชัดนะมั้งหรือบางทีเบลอๆเนี่ยเราก็คิดว่านี่มันคงชัดนะมั้งเนี่ยฟังให้ดีนะครับบางคนเห็นภาพเบลอๆจนคิดว่านี่แหละคือภาพที่ชัดผมยกตัวอย่างนึงลูกชายผมนะดิปเปอร์เนี่ยหลายท่านอาจจะเคยฟังจากผมแล้วเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าดิปเปอร์เนี่ยเป็นคนสายตาสั้นก็ตอนช่วงอนุบาลเนี่ยก็ตีเขามาโดยตลอดตีเขาแบบเตือนเขาว่าดิปเปอร์อย่ายืนใกล้ทีวีอย่าไปดูใกล้ทีวีต้องเตือนเพราะบางทีเด็กๆชอบไปดูจอมันใหญ่ใช่ไหมครับเราคิดอย่างนี้ไงจอใหญ่ตีดิปเปอร์เนี่ยจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเขาบอกคุณพ่อดิปเปอร์มองไม่ชัดผมก็เอะใจเอ๊ะไม่ชัดเหรอลูกอย่างนี้ต้องขนาดตรงนี้เลยนะไม่ชัดก็เลยต้องพาไปวัดสายตาพอไปวัดสายตาปุ๊บนั่งรถใส่รับไปรับแว่นมาปุ๊บนั่งรถก็ตามขับรถตามรถเมย์จำภาพนี้ไม่ลืมแล้วรถตามรถเมย์แล้วตามรถเมย์ดิปเปอร์ก็มองไปดิปเปอร์ก็บอกว่าหูมันชัดอย่างนี้เลยเหรอผมอ้าวแล้วเมื่อก่อนเป็นไงเมื่อก่อนไม่ชัดอ้าวทำไมไม่บอกอ่ะคือเขาไม่รู้ไงรู้ออกไหมครับเขาก็โตมาแบบเบลอๆเขาคิดว่าโลกนี้คือความเบลอจำไม่ลืมเลยเขาใส่แว่นโอ้เป็นต้องดูหน้าผมนะโอ้ผมเรานี่เสียใจมากเลยบอกตายแล้วตีลูกตั้งนานอ่ะเตือนเขาตั้งนานบางทีเราเป็นแบบนั้นก็ได้ไงไอ้ความเบลอๆของเราความไม่ชัดเจนของเราคิดว่าเฮ้ยนี่แหละคือความชัดเจนในพระเจ้าอ่ะเห็นภาพไหมบางทีเราไม่รู้ไงฮะโดยไม่รู้ตัวแดนขับรถไปแดนขับรถไปขี่จักรยานด้วยกันในสวนรถไฟมีป้ายอันนี้เคยเล่าให้ฟังบ้างมีป้ายอยู่ห้ามขับเข้าไปแดนขับเข้าไปเลยผมก็โมโหมากเลยแดนไม่เห็นป้ายเลยลูกอ่านหนังสือไม่อ่านไม่ออกหรือไงห้ามเข้าไปแดนหันกลับมาก็อ่านไม่ออกไงเราก็แบบก็ขำๆเออลืมไปเขาเด็กเกินไปเขายังอ่านไม่ออกขำเลยภาพนี้ติดตาลูกชายคนที่สองแดนอยู่ไม่ได้ตายแล้วแดนอ่านไม่ออกก็อ่านไม่ออกเลยคุณพ่ออย่างนั้นวะคือบางทีเราไม่เข้าใจอ่ะในความชัดเจนของพระเจ้าบางทีภาพมาเบลอบ้างตีความผิดบ้างแปลถอดอักษรไม่ออกบ้างที่พระเจ้าสื่อสารกับเราเห็นภาพไหมครับพี่น้องที่รักแต่อย่างน้อยให้เราได้เชื่อร่วมกันว่าปลายทางเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเป็นห่วงเราจริงๆในเรื่องเครื่องของการตัดสินใจพระเจ้าอยากให้เรามีความชัดเจนในการดำเนินชีวิตกับพระองค์เสมอโอเคไหมครับและความชัดเจนเนี่ยไม่ได้เป็นความชัดเจนสำหรับบางคนแต่พระเจ้าต้องการให้เราทุกคนในห้องประชุมเนี่ยไล่ไปตั้งแต่เก้าอี้ทุกตัวที่นั่งคือทุกคนเลยไม่เว้นแม้แต่สักคนเดียวคือท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนจะต้องขอความชัดเจนที่มาจากพระเจ้าในทุกๆเรื่องเองไหมครับพี่น้องที่รักแสงสว่างนั้นยังส่องมาถึงทุกคนฉันใดพี่น้องที่รักออกซิเจนมาถึงทุกคนฉันใดความชัดเจนจะมาถึงทุกคนฉันนั้นเช่นเดียวกันแต่ละคนนั้นพระเจ้าจะให้ความชัดในแผนการเพราะพระเจ้ามีแผนการกับเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนงั้นถ้าไม่เหมือนเนี่ยจะไปลอกคนข้างได้ไหมครับพี่น้องที่รักตอนเรียนน่ะลอกข้อสอบคนข้างได้แม้ไม่ดีนะแต่หมายถึงว่ามันข้อสอบมันต้องข้อตอบคำตอบเหมือนกันอ่ะนึกออกไหมครับแต่คำตอบของชื่อมันเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนมองดูคนข้างๆเลยครับบอกว่าขอบคุณที่ไม่เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความเราดีกว่าเขานะใช่ไหมครับเราก็เป็นคนที่น่ารักของพระเจ้าทั้งนั้นแหละแผนงานของพระเจ้าดีต่อเราไหมครับดีผมเชื่ออย่างนั้นว่าแผนงานของพระเจ้าดีต่อผมเยเรมีย์บทที่29ข้อ11ช่วยกันอ่านหน่อยได้ไหมเป็นความเชื่อของเราร่วมกัน1 2 3มาหรือยังยังแล้วฮะงั้นผมอ่านให้ฟังมาแล้ว1 2 3พระยาเวห์เพราะเรารู้สำหรับเป็นเพื่อไม่ใช่เพื่อจะให้อนาคตและต้องฟังให้ดีนะครับคำสุดท้ายที่ชอบมากเลยอนาคตและความหวังอนาคตเรารู้อยู่แล้วคือฟิวเจอร์แต่ความหวังคือเรายังมองไม่เห็นนะแต่มันมีความหวังไงความหวังเกิดขึ้นได้วันนี้ไหมเกิดขึ้นได้วันนี้แม้คำตอบข้างหน้ายังไม่เห็นถูกไหมครับแต่เรามั่นใจว่าคำตอบจะมีแน่จริงไหมความหวังไม่ได้เราไปหวังข้างหน้าแบบเอ้ยเราเดินดวงชีพแบบทั่วไปแล้วค่อยไปหวังข้างหน้าไม่ใช่หวังนะหวังวันนี้แต่คำตอบคือจะเกิดขึ้นจริงนะอนาคตเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักงั้นคนของพระเจ้าจึงได้เปรียบเรามีพระเจ้าจึงได้เปรียบเพราะเรารู้ว่าอนาคตที่ยังไม่เห็นแต่มันมีแน่ๆเพราะเราเริ่มต้นตั้งใจหวังตั้งแต่วันนี้แล้วพระเจ้าของเราชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยเลยเพราะบางทีสงสัยเหมือนกับคลื่นที่ถูกซัดไปซัดมาจริงไหมพระเจ้านั้นชัดต่ออิสราเอลอย่างไรพระเจ้าบอกผ่านฮาบากุกอย่างไรพระเจ้าก็ยังคงชัดเจนกับเราในช่วงยุคนี้ปีนี้วันนี้ฉันนั้นผมอยากจะบอกว่าในข้ามมาในเส้นเวลาของพระคัมภีร์ใหม่หรือนิวเทสเมนต์นั้นพระเยซูนั้นพระองค์ก็อยู่ในแผนการที่ชัดเจนของพระบิดาพระเจ้าได้เปิดเผยนะพระบุตรนั้นจะมาไถ่เราจริงไหมพระเยซูมาบังเกิดเนี่ยไม่ได้มาแบบบังเอิญแต่พระเยซูมาแบบชัดเจนมาแบบมีขั้นตอนมาแบบมีการเวลายอห์นบทที่1ข้อ1ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่
และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระมีข้อนี้กำลังจะตอบพี่น้องหลายอย่างเลยว่าบางคนสงสัยเอ๊ะพระเยซูเป็นพระเจ้าได้ยังไงตรีอการุภาพเป็นยังไงมาดูข้อนี้ฮะปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่พระวาทะอยู่กับพระเจ้าแสดงว่าพระวาทะกับพระเจ้านี่เป็นบุคคลอยู่ตรงนี้นะพระวาทะอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระวาทะอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะก็เป็นพระเจ้าด้วยนะและพระวาทะคือใครข้ามาครับยอห์นบทที่1ข้อที่14พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราทรงเกิดเป็นมนุษย์พระวาทะคือใครครับพระเยพระเยซูกลับไปยอห์นบทที่1ข้อ1ใหม่เปลี่ยนจากคําว่าพระวาทะเป็นพระเยซูเพราะมันเหมือนกันไงยอห์นบทที่1ข้อ1บอกในปฐมกาลพระเยซูทรงดํารงอยู่และพระเยซูทรงอยู่กับพระเจ้าและพระเยซูทรงเป็นเข้าใจหรือยังกําลังจะบอกว่าพระองค์นั้นตัดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นจริงเรามั่นใจแล้วพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าแน่ๆแม้อิสราเอลจะรอคอยมากี่รุ่นก็ตามแต่พระเจ้าสัญญาบอกว่าพระมาซีฮาจะมาแล้วพระมาซีฮามาจริงไหมจริงเมื่อพระองค์ตัดสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดในอดีตพระเจ้าบอกสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดบางอย่างยังไม่สำเร็จวันนี้อนาคตกำลังจะมาถามว่าอนาคตมีแนวโน้มจะเกิดอย่างแน่นอนไหมแน่นอนแล้วถ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะอวยพรไหมครับพระเจ้าจะปกป้องเราพระเจ้าจะปกป้องไหมครับเพราะฉะนั้นบางช่วงเวลาวันนี้เรารู้สึกว่าเหมือนดูเหมือนกับเขารู้สึกเหมือนทาบกุกไงว่าเอ๊ะพระเจ้าทำไมไม่ปกป้องเราถามว่าจริงหรือพระเจ้าจะไม่ปกป้องถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทำมาแล้วในอดีตและสำเร็จแล้วและบางเรื่องกำลังจะสำเร็จอนาคตชีวิตของเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักพระเจ้าจะทำให้สำเร็จด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักปุโรหิตนั้นเขาไม่ได้เก็ตไงว่าตอนนั้นนี่แหละคือพระมาสีหาผมใช้คำสั้นๆง่ายๆนะว่าไม่เก็ตภาษาไปรุ่นพอได้ไหมครับพอไหวนะผมพอตามเกาะเทรนนะผมพยายามตามมากเลยนะฮะปุโรหิตไม่เก็ตในสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกบางทีผู้เชื่อก็ไม่ได้เก็ตในน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าได้เปิดเผยจริงไหมจดจ่อกับพระเจ้าดีๆอธิษฐานขอพระเจ้าให้เราได้เก็ตพระองค์นอกจากพระเยซูได้ชัดเจนมาบังเกิดพระเยซูก็ชัดเจนต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ในมัทธิวบทที่26ข้อ36ถึง39บอกว่าแล้วพระเยซูทรงพาสาวกทั้งหลายมายังที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเกสเซมานีขออนุญาตข้ามไปข้อ39บอกว่าแล้วทรงดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานบอกว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พระเยซูนั้นได้มาเพื่อชดใช้มาเพื่อตายชดใช้หนี้บาปแทนเราทั้งหลายเคยมีคนถามว่าถ้าพระเยซูไม่ถูกตรึงตายถามว่าพระเยซูจะตายไหมบางคนบอกไม่น่าตายนะเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้า 100% อีกคนนึงบอกพระเยซูต้องตายพระเยซูต้องแก่ตายเพราะพระเยซูเป็นมนุษย์ 100% ประเด็นถกเถียงนั้นผมจะไม่ตอบในตรงนั้นแต่ผมกำลังจะบอกว่าพระเยซูมาบังเกิดเพื่อตายและต้องตายแบบมีนัยยะคือต้องตายเพื่อไถ่บาปแทนเราเอเมนไหมครับถ้าพระองค์เดินมาปุ๊บมาปุ๊บแล้วข้ามถนนแล้วรถชนตายอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ตายแทนเราถูกไหมแต่พระเยซูมานั้นรับความเจ็บปวดจนถึงความมรณาพี่น้องพอเข้าใจเห็นภาพก็จะบอกว่าพระเยซูก็มีความชัดเจนอยู่ในแผนที่ชัดเจนที่พระบิดาได้จัดเตรียมไว้เราทุกคนก็ชัดเจนที่เราได้ถูกวางจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันถามว่าพระเจ้าชัดเจนกับเราแต่แรกไหมชัดเจนแต่แรกดูในสดุดีสิครับสดุดี139ข้อ13ถึง16บอกว่าเพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในของข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์หน้าขั้นครามบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีพระเจ้าได้เปิดเผยตรงไปตรงมาว่าพระองค์คิดไว้แต่แรกแล้วว่าสำหรับเราแต่ละคนถ้าเราเข้าใจและเรามั่นใจในแผนการของพระเจ้าแต่บางคนนั้นอยากหาความชัดเจนแต่พอพระเจ้าให้ความชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีความกลัวเป็นยังไงครับความกลัวบางคนกลัวความชัดเจนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ได้งานนี้ด้วยเถิดข้าพระองค์อยากได้งานนี้แต่พระเจ้าตอบอีกงานนึงโอ้ข้าแต่พระเจ้าเนี่ยแสดงว่าพระองค์ยังไม่ชัดเจนเนี่ยข้าพระองค์กลัวเหลือเกินข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้แต่งงานคนนี้ได้ไหมพระเจ้าบอกไม่ได้โอ้พระเจ้าหลายครั้งเราไม่อยากได้รับความชัดเจนจากพระเจ้าเพราะบางทีรู้สึกว่ามันไม่ตามใจเราไงรู้สึกว่าไม่เป็นตามใจเราหลายคนบอกขอสังหารพระเจ้าแต่พอพระเจ้าเปิดเผยน้ำพระทัยที่แท้จริงเรากลับไม่อยากจะวางใจต่อไปเพราะเรากลัวพี่น้องที่รักครับอยากหนุนใจให้กำลังใจทุกคนนะครับว่าอย่ากลัวอย่ากังวลที่จะเดินในน้ำพระทัยพระเจ้าที่ชัดเจนเพราะน้ำพระทัยแผนการของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระองค์นั้นมันจะส่งผลที่สุดปลายที่ดีเสมอเอเมนไหมครับ
ส่งผลที่สุดปลายที่ดีเสมอน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นไม่ได้เพียงแค่เราสมมุติพระเจ้ามาบอกบางสิ่งบางอย่างกับผมความชัดเจนในครอบครัวพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่บอกที่ภรรยาแต่พระเจ้าส่งผ่านไปที่ลูกลูกของลูกหลานของหลานเป็นพงพันออกไปดาเนียลบทที่12ข้อ4ครับบอกไว้บอกว่าแต่ตัวเจ้าดาเนียลเอ๋ยจงปิดถ้อยคำเหล่านี้เหล่านั้นไว้และประทับตราหนังสือนั้นเสียจนถึงวาระสุดท้ายคนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมาและความรู้จะเป็นไงครับความรู้จะทวีขึ้นคนเป็นมากจะวิ่งไปวิ่งมาสิ่งนี้พระเจ้าได้ตัดกับเราหลายสิ่งที่เราได้รับไว้เนี่ยเพื่อส่งผลดีกับรุ่นถัดไปเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจในตรงนี้ว่าเราจะไม่ดำเนินชีวิตเหมือนคนที่ไม่ได้รับความสว่างเมื่อเราเป็นผู้เชื่อเรามีพระเจ้าที่ชัดเจนเราจึงควรเป็นผู้เชื่อที่มีความชัดเจนในการดำเนินชีวิตเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักถ้าเราไม่รู้เราก็ถามพระเจ้าแล้วก็ปรึกษาผู้เลี้ยงของเราสิครับพระวจนะเป็นหนังโคม2ทางใช่ไหมครับมีพระวิญญาณที่เป็นเฮลเปอร์ที่ทรงนำที่นำเราด้วยถูกไหมและพระเจ้าไม่ได้ให้แค่เราได้พบกับพระเจ้าอย่างเดียวพระเจ้ามีพี่เลี้ยงมีเมนเทอร์ที่คอยดูแลชีวิตของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันคริสเตียนจึงควรมีความเข้าใจในโลกมากกว่าคนในโลกที่ไม่ได้มีพระเจ้าคุณต้องฟังทันใช่ไหมครับคริสเตียนจึงควรมีความเข้าใจในโลกมากกว่าคนในโลกที่เขาไม่มีพระเจ้าซะอีกนั่นคือประการที่หนึ่งที่พระเจ้านั้นเปิดเผยชัดเจนนั่นคือประการที่หนึ่งคุณต้องยังตามผมมาอยู่ใช่ไหมครับประการที่สองสุดท้ายแล้วครับเวลาเราแห่งความสุขนั้นสั้นมากเลยอีกแป๊บเดียวเองจบละประการที่หนึ่งนั้นพระเจ้านั้นเปิดเผยชัดเจนประการที่สองพระเจ้ามีเวลาชัดเจนข้อที่สามบอกว่าเพราะวันนี้มิ้นนั้นมันยังรอเวลาของมันอยู่มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จมันจะไม่มุสาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะมาถึงแน่นอนคงไม่ล่าช้านักพี่น้องที่รักครับการสำแดงของพระเจ้านั้นเราต้องให้เวลาในคำเผยของพระองค์นั้นเดินไปตามเส้นเวลาของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นมาถึงฮาบากุกนั้นยืนยันความจริงว่านิมิตนั้นยังอะไรครับยังรอเลยครับเวลาของใครของมันอยู่มันไม่ได้รอเวลาของเรานะแต่มันรอเวลาของมันหมายถึงว่าอะไรเป็นเวลาของพระเจ้าที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเอาไว้ถ้าแปลตามตัวอักษรคำว่ารอเวลาหมายถึงว่ามันกำลังกระหืดกระหอบไปสู่จุดหมายปลายทางโหฟังแล้วเป็นไงมันกำลังกระหืดกระหอบไปสู่จุดหมายปลายทางแสดงว่าอะไรครับมันมีความวิ่งมันมีความกระฉับกระเฉงมันมีความตั้งใจมันกระหืดกระหอบไม่ได้แบบนวยเขาเรียกเดินเนิบๆเชิบๆๆไปงี้ไม่ใช่แต่มันไปแบบกระหืดกระหอบคือไปแบบเอาจริงเอาจังไปแบบเหน็ดเหนื่อยไปแบบเขาเรียกเฮอรี่อัพอ่ะคือเร่งรีบไปแบบมีชีวิตชีวาไปสู่หลักชัยอ่ะคำต่อไปบอกว่ามันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จหรือจุดหมายปลายทางไม่เพียงแค่บ่งบอกถึงว่าเป็นเพียงนิมิตตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงนิมิตสร้างคิดจากอันนู้นนี่ไม่ใช่นะครับนิมิตตรงนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศเป็นบริบทที่พระเจ้ามาตอบฮาบากุกที่ฮาบากุกถามว่าทำไมบาบิโลนเนี่ยยังล่องลอยอยู่เลยทำไมบาบิโลนยังมาทำซ้ำร้ายอิสราเอลพระเจ้าบอกนิมิตเนี่ยมันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จบอกรอหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวบาบิโลนถูกจัดการแน่ที่อยากไฮไลท์ในประเด็นนี้ก็คือว่าถ้าดูช้าไปจงคอยสักหน่อยนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามาให้กำลังใจกับฮาบากุกไงบอกว่าจงคอยสักหน่อยแล้วพระเจ้าก็พูดต่อไปอีกมันจะมาถึงแน่นอนนี่เห็นความชัดเจนของพระเจ้าไหมครับพูดแต่ละคำน่ะชัดโชชัดเลยนะเลยจงดูนิมิตรอคอยมันหน่อยมันอาจจะช้าสักนิดแต่มันถึงแน่นอนเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักนี่คือคำของฮาบากุกมาถึงฮาบากุกแต่อยากจะหนุนใจพี่น้องที่นี่ว่าท่านเหมือนกับเป็นฮาบากุกในปี2020อะรอคอยสักหน่อยอย่าเสียกำลังใจมันจะมาถึงชื่อของท่านแน่นอนพูดด้วยความมั่นใจแน่นอนนะพระเจ้ากำลังบรรหนุนใจพวกเราพี่น้องครับเส้นเวลาของพระเจ้าชัดเจนจงมั่นใจในความชัดเจนในเส้นเวลาของพระเจ้าเส้นเวลาของพระเจ้าแม่นยำเหมือนบทเพลงที่บอกว่าเหมือนบทเพลงของพระเจ้าดีต่อฉันน่ะไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจฉันตามใจฉันพระเจ้าไม่ได้ตามใจเราในเรื่องนี้เพราะพระเจ้ารู้ว่าเราอาจจะใจร้อนเราอาจจะกังวลเราอาจจะไม่นิ่งเราอาจจะรู้สึกว่ามันคลุมเครือเราอาจจะรู้สึกว่าเราจะตีโพยตีพายแล้วก็ไปเลือกทางอื่นปฏิเสธทางนั้นพระเจ้าเลยมาบอกว่าคามดาวลูกใจเย็นเจนไม่รีบร้อนตามใจฉันเส้นเวลาของพระเจ้านั้นถูกกำหนดอยู่ในตำแหน่งที่มันต้องเป็นไทม์ไลน์ของชีวิตพระเจ้าบอกปักหมุดไปแล้วตึ้งต้องเกิดตรงนี้แต่เราบอกตรงนี้ได้ไหมพระเจ้าบอกไม่ได้ต้องตรงไหนต้องตรงนี้เท่านั้นเราก็ยึดกับพระเจ้าช่วยขยับหมุนมาเร็วหน่อยได้ไหมเราใจร้อนอ่ะเดี๋ยวนี้คนเราใจร้อนใช่ไหมใจร้อนชอบไปเร็วๆสั้นๆสนามหญ้าจะมีทางโล่งๆเล็กๆและมีป้ายปักเสมอห้ามเดินลัดสนามทางโล่งๆมีป่ามีกองขยะมีป้ายมาปักห้ามทิ้งขยะเอาเร็วๆสั้นๆเอาง่ายๆนี่คือความใจร้อนของมนุษย์พี่น้องที่รักครับพระเจ้าให้เรารอสักนิดเส้นเวลาของเรากับเส้นเวลาของพระเจ้าบางทีมันไม่ทับกันมันไม่ตรงกันไงเราจึงหวั่นไหวใหญ่โตเราจึงกังวลใจเราจึงกดดันเราจึงตึงเครียดพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าถึงเวลาเราก็จะเร่งใช่ไหมพระเจ้ารู้ไงเพราะจะไม่ต้องเร่งพระเจ้ารู้บอกเดี๋ยวเราเร่งเองอิสยาห์บทที่60ข้อ22ผู้เล็กน้อยที่สุด
จะกลายเป็นต้นตระกูลและผู้ที่เล็กจิ๋วที่สุดจะเป็นประชาชาติอันมีอานุภาพเราคือยาเวถึงเวลานั้นเราจะเร่งบอกพร้อมกันเราจะเร่งพระเจ้าจะเร่งเองพี่น้องทีละไม่ต้องไปเร่งพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องทีละผมเคยรับใช้พระเจ้าเป็นฟูลไทม์ที่คริสตจักรแห่งหนึ่งรับใช้มาประมาณ10 กว่าปีแล้วก็มีเหตุที่ผมจะต้องออกจากที่นั่นแล้วก็ต้องกลับมาทํางานในฝ่ายโลกคือเป็นวิศวกร10ปีที่หายไปย้อนกลับไปในงานเดิมที่ผมทําเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมากเลยจากอุปกรณ์เป็นตั้งๆเลยเหลือแค่ตัวเดียวจากอุปกรณ์ที่ต้องขาย20 30ชิ้นมันอาจรวมกันเหลือชิ้นเดียวจากอุปกรณ์ที่เป็นแมนนวลคือมือผมจะต้องไปเจออุปกรณ์เหล่านี้หันมาดูทีเจอรุ่นน้องนั่งทำงานบอกเฮ้ยน้องทำไมไม่ไปแตะตรงนี้อ๋อพี่ไม่ต้องละเสียบสายมันแล้วเข้ามาที่คอมพิวเตอร์บอกเฮ้ยมันทำยังไงคืออะไรหรอมันเชื่อมคุยกันยังไงแต่ถึงเวลาแล้วพระเจ้าก็เร่งจริงๆเร่งคืออะไรครับเร่งทักษะความสามารถที่ผมมีใช้ระยะเวลาประมาณสัก3 เดือน 6 เดือนในการปรับตัวสปีดเข้าไปในการทำงานถึงเวลาของพระองค์บอกพระเจ้าช่วยผมด้วยต้องเร่งแล้วผมไม่ทันแล้วเนี่ยพระเจ้าก็เร่งให้พี่น้องไม่ต้องกังวลพี่น้องที่รักในเรื่องของเงินเดือนในเรื่องของการจัดเตรียมพระเจ้าก็เร่งให้แบบใกล้เคียงกับเพื่อนมากเลยที่ผมดูเหมือนลอสไปในสกิลทางด้านวิศวกรรม10 กว่าปีที่เราไม่ได้อยู่พี่น้องที่รักพระเจ้ายุติธรรมเพียงพอขอให้เราไว้วางใจบางเรื่องพระองค์จะเร่งแต่บางอย่างพระองค์ก็จะให้รอ2คำนี้อยู่ห่างกันแต่มันอินไลน์อยู่ในแผนการพระเจ้าที่มาถึงท่านบางอย่างเร่งพระเจ้าจะเร่งบางอย่างรอใจเย็นๆนิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่พระเจ้าก็บอกให้รอใช่ไหมพระเจ้าบอกให้เรารอบางอย่างหยุดรอเพื่อบางสิ่งบางอย่างจะพร้อมอย่าแซงหน้าพระวิญญาณอย่านำหน้าพระวิญญาณแต่ให้พระวิญญาณนำหน้าชีวิตของเราบางเรื่องรีบเร่งบางเรื่องรอพระเยซูรอไหมรอบางครั้งพระองค์ไม่ต้องการให้เล่าในเรื่องของการที่พระองค์ได้รักษาโรคเพราะเกรงว่าจะเข้าใจผิดมองพระองค์เป็นผู้วิเศษทำการอัศจรรย์พระองค์จึงบอกยังไม่ต้องบอกเพราะถ้าบอกตอนนี้คนจะเข้าใจผิดในมัทธิวบทที่12ข้อ15ถึง16แต่พระเยซูทรงทราบจึงเสด็จออกไปจากที่นั่นและมหาชนเดินตามพระองค์ไปพระองค์ก็ทรงรักษาเขาทั้งหลายให้หายโรคทุกคนแล้วพระองค์ทรงกำชับพวกเขาเมื่อให้แพร่พรายว่าพระองค์คือใครบางคนไม่ได้เรียนพระคัมภีร์อาจารย์เต้หรือบางคนอาจจะแปลความแล้วขาดความเข้าใจอาจจะบอกโอ้พระเยซูมีการจำกัดออเดอร์ด้วยเหรอมีการวางมือจำกัดออเดอร์บอกอย่าบอกเยอะอย่าบอกเยอะเดี๋ยวมากันเยอะไม่ใช่แต่กำลังจะบอกว่าถ้าเรามีความเข้าใจในพระชนะเราจะรู้ว่ากำลังจะบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลานิมิตนั้นอาจจะช้าสักหน่อยแต่มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จพี่น้องที่รักบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จอย่าเพิ่งตำหนิมันก็จะมีกองอะไรเกะกะใช่ไหมแต่มันกำลังอยู่ในเวลาที่มันกำลังเสร็จบ้านเสร็จแล้วสวยไหมสวยแต่ช่วงยังสร้างไม่เสร็จนั้นต้องรอเวลาต้นไม้ที่เติบโตได้บางอย่างโตเร็วบางอย่างโตช้ารดน้ำบอนไซดูเหมือนไม่โตรดน้ำถั่วงอกแป๊บเดียวพุ่งขึ้นเลยบางรุ่งเช้าจริงไหมมันไม่เหมือนกันพี่น้องที่รักหรือบางคนบอกอยากเร่งๆลดน้ำเถอะเขาบอกอ๋อถ้าลดน้ำทุกวันเป็นเวลา1 ปีต้นไม้จะโตลดทุกวันปีนึงมี365 วันงั้นวันนี้ลด365 ครั้งมันน่าจะโตเหมือนสิ้นปีเลยไหมคงไม่ใช่ใช่ไหมครับมันมีเวลาของมันที่ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เวลาไงที่ไม่ใช่เพราะมันไม่ถึงเวลาเป็นไปได้ไหมครับที่ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เวลาเพราะยังมาไม่ถึงนั้นไม่ได้แปลว่าพระเจ้าไม่ชัดเจนไม่ได้แปลว่าพระเจ้าคิดไม่เสร็จไม่ได้แปลว่าพระเจ้าคิดไม่ออกแต่แผนของพระเจ้าอยู่ในพระทัยของพระองค์แต่มันยังไม่ถึงเวลาพระเจ้าพระองค์เป็นอัลฟาและเป็นโอเมก้ามนุษย์ถูกจำกัดด้วยเวลาเวลาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่พระเจ้ารู้ไหมพระเจ้าทรงรู้พี่น้องที่รักครับเมื่อถึงเวลาพระเยซูนั้นพระองค์มีความชัดเจนในยอห์นบทที่17 ข้อ 1เมื่อพระเยซูตัดดังนั้นแล้วพระองค์ก็แงนพระพักขึ้นดูฟ้าและตัดว่าข้าแต่พระบิดาถึงเวลาแล้วเห็นไหมพระเยซูยังพูดเลยถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะไปไหนครับถึงเวลาพระบุตรของพระองค์ที่ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในข้อนี้นะครับในยอห์น17 ข้อนี้เนี่ยกำลังเป็นบริบทว่าพระเยซูจะไปที่ไหนครับไปที่กลางเขนแล้วนะครับในบริบทข้อบทที่16ก่อนหน้านี้ได้เล่าว่าให้กับสาวกของพระองค์ฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์และในบทที่17ข้อนี้นี่แหละยอห์น17ข้อ1บอกว่าถึงเวลาแล้วได้เวลาแล้วที่พระองค์นั้นจะต้องไปที่ไหนครับที่กลางเขนยอห์น12ก็บอกไว้ครับยอห์น12 ข้อ 23-24บอกว่าพระเยซูตอบพวกเขาบอกถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับพระเกียรติเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ถึงเวลามันคือไม่เหมาะมันคือไม่ใช่มันคือไม่ได้เลยเวลาเราทำกับข้าวทำอาหารเนี่ยถ้ายังไม่ถึงเวลาเนี่ยย่างเนื้อมีใครบ้างครับชอบกินย่างเนื้อแวร์กิวนะโอ้ใกล้เที่ยงแล้วเนี่ยเริ่มแล้วอร่อยถ้ายังไม่ถึงเวลาถ้ายังเนื้อยังไม่สุกเนี่ยเวลาไม่ได้เนื้อไม่สุกรสชาติก็ไม่ถึงใช่ไหมครับพี่น้องที่รักถ้ายังไม่ถึงเวลารถไฟก็จะไม่ออกสถานีถ้ายังไม่ถึงเวลาก็จะไม่ได้มีการคลอดเว้นแต่คลอดก่อนกำหนดซึ่งยังคงทำให้เด็กนั้นก็ไม่ได้แข็งแรงถ้ายังไม่ถึงเวลาฝนก็ไม่ตกถ้ายังไม่ถึงเวลาน้ำก็ไม่เดือด
ถ้ายังไม่ถึงเวลาถ้าเราบังคับมันออกมามันจะไม่สมบูรณ์พี่น้องที่รักทุกสิ่งที่กล่าวมาต้องอยู่ในเวลาถ้ามันยังไม่ถึงเวลาแล้วไปผ่ามันออกมันจะกลายเป็นทุเรียนที่ไม่อร่อยมันจะเป็นทุเรียนกรอบบางคนชอบกรอบไม่ว่ากันแต่ถ้าเกินเลยเวลาแล้วไปผ่าออกมามันจะเป็นทุเรียนปาร้าแต่ถึงเวลาเหมาะแล้วกรีดออกมามันจะหอมฉุยสำหรับบางท่านที่ชอบขอพระทานโทษสำหรับบางท่านที่ยังไม่ชอบนี่คือเวลาความชัดเจนของพระองค์พี่น้องที่รักอย่างหนุนใจท้ายนี้ว่าเรียนรู้ที่จะรอคอยพระเจ้าสิครับถ้าดูช้าไปจงคอยสักหน่อยนี่ก็หน่อยไม่ต่างกันถ้าดูช้าไปจงคอยสักแต่เราไม่รู้ว่าหน่อยนึงเนี่ยมันหน่อยไหนมันยาวไหมไงใช่ไหมทุกคนยิ้มเลยพระเจ้าบอกในบทความนี้คอยสักหน่อยบอกหน่อยพระองค์นี่เป็นยังไงนะเคยมีคนถามพระเจ้าใช่ไหมว่าพระเจ้าเนี่ยเวลาหนึ่งวินาทีของพระองค์เนี่ยมันเป็นยังไงนะพระองค์หนึ่งวินาทีเหรอก็เป็นล้านปีบนโลกอ่ะแล้วเงินที่แผ่นดินสวรรค์นะพระองค์ล่ะอ๋อแผ่นดินสวรรค์เหรอถ้าที่โลกนี้เนี่ยถ้าอะไรนะถ้าแผ่นดินสวรรค์บาทนึงเนี่ยเท่ากับ1 ล้านบนโลกเลยนะเขาก็เลยบอกข้าแต่พระเจ้างั้นขอเงินพระองค์สักบาทนึงได้ไหมพระเจ้าบอกได้สิลูกรอสักหนึ่งวินาทีนะรอสักหนึ่งวินาทีบนแผ่นดินสวรรค์ก็คืออะไรครับล้านปีบนโลกนี้ก็คือไม่มีทางได้แน่นอนก็เลยจะบอกว่าเวลาของพระเจ้าพี่น้องต้องอดทนรอคอยสำคัญคืออะไรรู้ไหมพระเจ้ามีความชัดเจนมีแผนชัดเจนแต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่มีเป้าชัดเจนแผนของพระเจ้ามาชัดเจนรู้แล้วเป็นแบบนี้บวกกับเวลาไงแต่สิ่งสำคัญคือตัวเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อนผมคนหนึ่งนะเพื่อนรักเลยเขาตั้งเป้าเลยเขาบอกเขาจะวิ่งนะเขาจะวิ่ง6 กิโลเมตรเป้าชัดเจนเลยแล้วระหว่างทางเนี่ยมันต้องรักษาความชัดเจนไว้ให้ได้ถูกไหมครับแต่ระหว่างทางเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเข้ามาสำหรับคนที่ชอบวิ่งออกกำลังกายและอย่างอื่นก็ด้วยนะฮะเวลาตั้งเป้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเข้ามาตอนเช้าๆบ้างจะไม่ค่อยอะไรครับเป็นไงครับฝนตกเตียงนุ่มๆนะไม่ค่อยอยากตื่นนอนมีอาการแบบรู้สึกไม่ค่อยอยากไปอยากหนุนใจว่าก็ต้องผมก็เลยหนุนใจเขาไปบอกต้องคิดเสมอเลยนะบอกว่าทุกก้าวที่วิ่งเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของ6 กิโลเมตรต้องใช้เวลาเร่งรัดไม่ได้ไม่มีใครหรอกครับวิ่งวันแรกได้6 กิโลเมตรผมเนี่ยวันแรกได้800 เมตรเก่งมากแล้วลิ้นแทบจะยาวไปถึงหลังบ้านเลยขอประทานโทษคือมันเหนื่อยมากวิ่งครั้งแรกเนี่ย800 เมตรเดี๋ยวบอกโอ้ทำไมเขาวิ่งกันยังไง10 โล20 โลเรา800 เมตรจะแย่แล้วเหนื่อยมากแต่กำลังบอกว่ามันเป็นก้าวแรกแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของ6 กิโลเมตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมอยากจะบอกว่ารอคอยพี่น้องที่รักแต่เป้าต้องชัดในใจอยู่ในความเชื่อต้องอยู่ให้เป็นใจที่ร้อนต้องเย็นให้ได้ท่องไว้รอคอยพูดพร้อมกันรอคอยมีเพลงในทางข้างนอกเขาบอกใจเย็นเย็นเคยได้ยินไหมใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนค่อยๆทนค่อยๆผ่อนลมหายใจ อยากไปดูคอนเสิร์ตพี่เขามากเลยรุ่นอยากจะดูมากเลยพี่ป้อมพี่โตนะวสันต์อัศนีใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนค่อยๆถอนค่อยๆผ่อนลมหายใจ ใจเย็นๆพี่น้องที่รักให้เรามั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงชัดเจนและมีเวลาของพระเจ้า2 ข้อวันนี้พี่น้องหวังว่าจะเป็นข้อคิดให้กับท่านพระเจ้าเปิดเผยชัดเจนพระเจ้ามีเวลาชัดเจนประติมากรชาวอังกฤษนะครับเซอร์จาคอบเอฟสไตน์นั้นเคยไปเยี่ยมเคยได้ต้อนรับนักเขียนชาวอังกฤษชื่อว่าจอร์จเบอร์นาร์ดชอจอร์จเบอร์นาร์ดชอเป็นนักเขียนนะเขาก็ไปเยี่ยมคนนี้นะเขาเหมือนกับเป็นเพื่อนกันไปเยี่ยมสตูดิโอของเขาจาคอบเอฟสไตน์เนี่ยเขาก็เป็นนักประติมากรคือสลักหินเนี่ยนะครับปรากฏว่าเบอร์นาร์ดชอเนี่ยเขาเข้าไปในฮอลล์ของเขาในสตูดิโอก็เห็นก้อนหินก้อนใหญ่มากเลยมุมนึงก็ถามว่าจะไปทำอะไรอ่ะจะขอบก็บอกว่าก็ยังไม่รู้นะก็กำลังวางแผนอยู่ planning in my planning วางแผนอยู่ชอก็ตกใจบอกนี่คุณหมายถึงคุณแค่วางแผนงานของคุณเฉยๆหรอแต่ทำไมอ่ะแต่ทำไมผมเนี่ยนะสามารถวางแผนเปลี่ยนความคิดของผมได้หลายๆครั้งต่อวันเลยนะคือเป็นนักเขียนไงว่าเขียนปุ๊บไม่ได้หลังจากก็ฉีกทิ้งบ้างเปลี่ยนทิ้งบ้างจะขอบก็บอกว่าโอ้ยนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับต้นฉบับในประมาณราคา4 ออนซ์อ่ะคือเขาบอกใช่สิกระดาษคุณแค่4 ออนซ์จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ถูกไหมมันเป็นเรื่องเล็กๆคุณแค่นักเขียนอ่ะเขาเป็นเพื่อนเขาสนิทกันช่างแกะสลักก็ตอบแต่มันไม่ใช่ด้วยบล็อกหินขนาดนี้ที่มันหนักถึง4 ตันมันต้องวางแผนที่ยิ่งใหญ่ของผมมันใหญ่มากนะหินผมมันใหญ่มากต้องวางแผนดีๆเพราะถ้ามันพังแล้วเนี่ยมันต้องหาก้อนใหม่ซึ่งมันยากกว่าการหากระดาษซะอีกข้อคิดตรงนี้เนี่ยกำลังให้ข้อคิดพี่น้องว่าพระเจ้าเนี่ยมีแผนงานที่สำคัญและยิ่งใหญ่สำหรับเราทุกคนกำลังจะบอกแผนงานของท่านเป็นแผนงานที่สำคัญที่พระเจ้ามองดูอยู่นั้นผมอยากให้เรามีความภูมิใจมีความมั่นใจว่า
พระองค์นั้นแผนงานชื่อของเราแต่ละคนนั้นพระองค์แตกต่างจากแจ็คขอบตรงที่ว่าแผนพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และแผนของพระองค์นั้นเสร็จนานแล้วแจ็คขอบอาจจะตอบชอบอกว่ายังไม่รู้จะทำอะไรเลยถ้าวันนั้นน่ะเป็นเสียงของพระเจ้าที่บอกกับเราคงตกใจใช่ไหมพี่เปรมถามพระเจ้าคะพระเจ้ามีแผนการอะไรกับข้าพระองค์พระเจ้าบอกยังไม่รู้เลยแต่ไม่ใช่ไงในสุดีบอกแล้วตั้งแต่คันมันดาใช่ไหมถ้าถามไปพระเจ้าบอกเสร็จแล้ววางเอาไว้แล้วรอเวลาแล้วเดินต่อไปเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักขอให้เราได้มั่นใจวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงชีวิตของฮาบากุกที่เขามีความกังวลที่เขาได้ถามในข้อที่หนึ่งแต่พระเจ้าได้ตอบมาในข้อที่สองที่สามด้วยความเคลียร์และชัดเจนว่านิมิตนั้นมันชัดเจนมันมาแล้วรอสักหน่อยเร่งเดี๋ยวมันจะไปถึงอย่างแน่นอนพี่น้องดีใจพี่น้องมั่นใจใช่ไหมครับว่าแผนชีวิตของท่านจะสำเร็จอย่างแน่นอนไหมครับขอให้เราวางใจคำตอบอาจจะมาไม่เร็วแต่มันมาแน่นอนและอยากหนุนใจสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าทรงรักท่านและมีแผนงานที่ดีแผนงานที่งดงามสำหรับชีวิตของท่านพระเจ้านั้นไม่ช้าและไม่สายเวลาจะผันเปลี่ยนเวียนไปมากน้อยไม่รู้แต่พระเจ้ายังคงรักและเมตตาท่านอยู่เสมอวันนี้อยากให้เป็นถ้อยคำที่เคยพูดกับฮาบากุกเมื่อหลายปีก่อนมาคุยกับท่านในวันนี้ว่าอย่าหวั่นไหวใหญ่โตบอกกับตัวเองอย่าหวั่นไหวใหญ่โตขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ